ครับคุณกำลังชม Hack Tool Channel นะครับในช่วงแกะกล่องรีวิวนะครับวันนี้เป็นคิวของนี่ครับ PS4 Pro Limited Edition God of War ครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Sony เลยนะครับตัวนี้ Limited สุดๆนะครับดูรอบๆกล่องก็สวยแล้วอะฮะหน้ากล่องนี้เป็น Atreus ครับลูกชายของ Kratos นะครับอันนี้ด้านหลังกล่องนะครับแล้วก็นะอีกด้านข้างเป็นหน้าของ Kratos ครับซึ่งดูสูงวัยขึ้นเยอะเลยนะฮะผมแล้วก็อันนี้เป็นลายเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมมาชมกันเลยนะฮะอันดับแรกเลยที่เจอเลยครับเป็นพวกคู่มือต่างๆภายในกล่องนะครับผมต่อมาก็จะเป็น PSN Plus 3เดือนนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราเล่นเกมออนไลน์ได้นะครับแล้วก็โหลดเกมฟรีประจำเดือนได้รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆประจำเดือนที่ Sony เขาจัดมาให้เราในแต่ละเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลคอนเทนต์นะครับมีเฉพาะในชุดลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับแล้วก็ชุดคอลเลกเตอร์ด้านหลังผมก็มีแถมแบบนี้เหมือนกันนะครับก็แบบเดียวกันเลยจะเป็นพวกสกินโล่สกินชุดกล่องอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรดิจิตอลคอมิกนะเป็น God of War แล้วก็ได้ทีมด้วยนะฮะได้ทีมด้วยนะช่วงนี้เลยแจมโค้ดก็เอาข้างหลังนี้ไปใส่ผมปิดแป๊บนึงเขาข้างหลังนี้ไปใส่นะครับใส่โค้ดเอานะฮะที่รีดีมโค้ดแล้วก็ได้ของแล้วนะฮะอุปกรณ์สายไฟต่างๆนะครับผมสายชาร์จจอยนะ USB นะครับผมแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับนี่นะตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีหูฟังโมโนอีกแล้วนะครับเจ้าเดิมเลยไม่เคยเปลี่ยนนะฮะแล้วก็สาย HDMI นะฮะไว้ต่อกับทีวีนะครับอันนี้คือสายไฟจะมี4อย่างภายในกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเกม God of War นะฮะด้านในก็จะเป็นแผ่นเกม Zone 3นะฮะใส่เครื่องปุ๊บเล่นได้เลยครับผมแผ่นนี้นะมาแล้วครับอันนี้พระรองของวันนี้ครับจอยนะฮะจอยสวยมากครับจอย God of War ครับมาดูฮะผมจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะสวยมากแต่จอยก็เครื่องนี่เลยฮะนี่ฮะเครื่อง Limited Edition God of War ครับสวยงามมากมายฮะดูฮะโหสวยมากแต่ว่าเครื่องก็ต้องรักษานิดนึงนะฮะผมว่าน่าจะเป็นรอยได้อยู่นะครับถ้าไม่ค่อยรักษาเท่าไหร่นะฮะสวยมากครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเครื่องนะครับพวกพอร์ตต่างๆตำแหน่งเดิมนะครับที่เปลี่ยนไปคือสีและลวดลายเท่านั้นเองนะครับด้านหลังนะฮะเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสวยงามใครที่กำลังจะจัดนะฮะผมแนะนำเลยว่าเฟี้ยวจริงๆฮะแล้วก็พวกลิมิเต็ดพวกนี้เนี่ยของมีไม่เยอะนะฮะอย่าเป็นเจ้าของต้องรีบจับจองนะฮะโอเคนะครับนี่คือความสวยงามของ PS4 Pro God of War Limited Edition นะครับเอาละครับทั้งหมดก็คือการแกะกล่องรีวิว PS4 Pro God of War Limited Edition นะครับทั้งหมดในกล่องมีอะไรบ้างผมก็แกะให้ดูกันหมดแล้วนะฮะสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านผมเองนะครับ Hack Shoes Channel นะครับกดพิมพ์เข้าไปใน Facebook ได้เลยหรือกดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมนี่ก็คือการแกะกล่องรีวิวทั้งหมดของวันนี้ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับของชิ้นต่อไปผมจะเอาอะไรมาแกะกล่องให้ดูกันครับรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันรอไว้ได้เลยนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ